หัวร้อนระอุเดินผ่าแดดนะมองไปข้างหน้าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นกลางทุ่งนาต้นสะเดาต้นมะม่วงต้นขนุนต้นอะไรก็ช่างที่มันมีร่มเรามองไปแล้วตะวันเที่ยงเที่ยงโอ้โหแดดร้อนหัวผาวผาวผาวมาเห็นร่มไม้อยู่ข้างหน้าหมายใจว่าเอาล่ะเราจะเข้าไปหลบในร่มไม้นี้สักหน่อยถึงร่มหรือยังยังเรายังเดินอยู่กลางแดดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้รู้สึกเย็นขึ้นหน่อยหน่อยแล้วเย็นด้วยอะไรเย็นด้วยความหวังว่าเราจะได้เข้าหลบในร่มบังแดดแล้วหวังได้ชัดๆต้นไม้ต้นที่รออยู่ข้างหน้าคงไม่หนีหายไปไหนก่อนเราจะไปถึงต้นไม้ก็จะรออยู่นั่นแหละเราก็จะไปถึงต้นไม้แน่นอนถ้าไม่เป็นลมซะก่อนจึงเย็นด้วยความหวังว่าเราจะได้หลบร่มร้อนแดดเหงื่อไหลมาจะได้สบายขึ้นแล้วผู้รู้จึงบอกว่าสุขังรุกขัสสะฉายาวะเงาของร่มไม้นั้นเย็นสบายเท่านี้จบหรือยังตอนนี้ยังไม่จบท่านผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าบุคคลใดได้อาศัยใบไม้สักหนึ่งใบกิ่งไม้สักหนึ่งกิ่งที่มีใบดกหนาต้นไม้หนึ่งต้นที่ร่มเงาเย็นสบายดีบุคคลผู้นี้ได้อาศัยหลบร่มนี้มีความสุขสุขามีความสุขเย็นสบายดีแล้วไม่ควรตัดก้านรานกิ่งของต้นไม้นี้ฟังนะตอนนี้ลมแรงแรงเนี่ยพัดไม้ดังวู้วู้วู้อยู่นะเดี๋ยวต้องหาผ้าอะไรมาห่อหน้าไม้ซะหน่อยครูบาอาจารย์ครับใครมีผ้าขนหนูเล็กๆก็มาห่อหน้าไม้ได้ซะหน่อยเพราะลมเข้าไม้มันดังวู้วู้ออกลำโพงนะได้ยินเป็นบังลมซะหน่อยลมปากไม่เข้าลมหนาวเข้าแรงกว่าฟังตอนที่สำคัญนะโยมนะผู้ใดได้อาศัยหลบร่มไม้ใดบังแดดบังฝนได้มีความสุขแม้เพียงครั้งเดียวถามโยมหน่อยตอนนี้เอามือออกมาได้ไหมโยมเอามือออกจากผ้าห่มได้ไหมไม่เป็นอะไรใช่ไหมออกมาแล้วยังสบายดีใช่ไหมเอาออกมาหน่อยใครเคยไปหลบแดดใต้ร่มไม้บ้างยกมือแทบทุกคนน่ะถ้าไม่เคยก็อาจจะลืมอ่ะคงลืมไปแล้วว่าเคยหลบแดดหลบฝนใต้ต้นไม้มาแล้วผู้รู้จึงบอกว่าต้นไม้ที่ให้เราได้อาศัยหลบแดดหลบฝนหายร้อนระอุเย็นสบายแม้เพียงครั้งเดียวนั้นมีคุณต่อเรานักจึงไม่ควรตัดก้านรานกิ่งของต้นไม้นั้นแม้แต่กิ่งเดียวทำไมหรือจึงห้ามเอาจริงเอาจังเพราะหากใครไปตัดก้านรานกิ่งต้นไม้ที่เคยให้ร่มกับตัวเองเย็นมาแล้วหนึ่งครั้งนั้นนะไปตัดซะชื่อว่าเป็นผู้ทำร้ายสิ่งที่มีคุณแก่ตนถ้าไปทำแบบเดียวกันนี้กับสัตว์มีชีวิตหรือกับมนุษย์ด้วยกันเขาเรียกคนคนนี้ว่าคนประทุษร้ายมิตรถ้าเรียกแบบไม่เกรงใจก็เรียกว่าคนอกตัญญูนี่ก็เลยจะถามโยมต่อว่าโยมหน้าบ้านมีต้นมะม่วงต้นลำไยต้นมะขามอะไรก็ช่างโอ้ยนานไปนานไปตัดแล้วจะสร้างอันนั้นจะสร้างนี้กิ่งไม้มากีดขวางอยู่ตัดหน่อยตัดหน่อยตัดกิ่งไม้ทิ้งใครเคยตัดกิ่งไม้ที่เคยหลบร่มของมันมาบ้างแล้วยกมือโอ้ยหลายคนเนี่ยแม่นเผลอพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นคนอกตัญญูถอนคำพูดได้ไหมเ
โยมฟังนี่ขั้นแรกนะขั้นตื้นๆขั้นต่ำๆนะแค่ไปตัดกิ่งไม้ที่เราเคยอาศัยหลบแดดหลบฝนยังชื่ออกตัญญูแล้วขั้นสูงกว่านี้จะขนาดไหนลองฟังตามไปนะมีขั้นสูงสูงโทษหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโทษจนถึงระดับแค่ไม่มีร่มอาศัยพอไปตัดต้นไม้เขาแล้วต่อไปแดดร้อนมาอ้าวเฮ้ยไม่น่าตัดเลยแดดร้อนตอนนี้เลยไม่มีร่มอยู่เลยเห็นไหมบางคนตัดต้นไม้ใหญ่ๆที่จะปลูกบ้านออกพอปลูกบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารโอ้โถมีของใช้ไม้สอยทุกอย่างติดแอร์ก็ป่านนั้นแดดร้อนๆมาเดินออกมานอกบ้านโอ้เสียดายต้นไม้ตัดออกแล้วไม่มีร่มอยู่เลยนะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นโทษเพียงเท่านี้ถ้าโทษสูงขึ้นสูงขึ้นเลยไปถึงนรกเลยนะโยมนะตั้งใจฟังนะเพราะในจำนวนนั้นจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งนั้นด้วยเป็นร่มชนิดหนึ่งเอาพื้นเป็นเกณฑ์แล้วค่อยๆเทียบเคียงให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นชั้นๆตอนนี้ใครได้ตัดกิ่งไม้ที่เคยหลบแดดหลบฝนมาแล้วผู้นี้ชื่อว่าเป็นคนอกตัญญูต่อต้นไม้นั้นแต่ความอกตัญญูนี้ต้นไม้ไม่ได้มีคุณธรรมมากมายเพียงมีคุณให้หลบเท่านั้นบาปเราจึงมีเพียงเล็กน้อยไม่มากหรอกแต่ผู้รู้ทั้งหลายกลับบอกว่าคนตัดกิ่งไม้ที่เคยหลบล่มเป็นผู้ประทุษร้ายคนอื่นเป็นผู้ประทุษสังร้ายมิตรที่มีความเอ็นดูถ้าเราเดินไปถึงต้นไม้โอ้กิ่งนี้ร่มดีกว่ากิ่งนู้นไปอยู่กิ่งนั้นใบห่างๆไม่เย็นดีเท่าไหร่มากิ่งนี้กิ่งนี้ใบทึบดีร่มดีอยู่กิ่งนี้ถ้าเดินมาหากิ่งมันเอ็นหนีให้แดดส่องเราเป็นตาโกรธอยู่ที่เนาะไม่ตัดทิ้งซะบ่เนาะอุตส่าห์มาหลบยังเอ็นหนีไปทางอื่นอีกแต่นี่กิ่งไม้ไม่ได้เอ็นหนีไปไหนเลยเราเลือกเอากิ่งนี้เย็นกว่ากิ่งนั้นกิ่งนี้ร่มดีกว่ากิ่งนั้นขยับไปนั่งฝั่งนั้นขยับมานั่งฝั่งนี้แดดไล่มาขยับตามร่มไปเรื่อยเห็นไหมแสดงว่าต้นไม้นั้นอนุเคราะห์เราไม่ได้หลีกไม่ได้หนีไม่ประทุษร้ายแม้แต่น้อยแต่เราต่างหากกับคิดประทุษร้ายเรื่องนี้เคยมีปัญหามาแล้วเล่านิทานเสริมสักเล็กน้อยพอฟังสบายๆไม่รู้ว่าฟังแล้วจะอุ่นหรือจะหนาวกว่าเดิมไม่รู้นะเพราะดึกขึ้นอุณหภูมิก็ลดลงจะหนาวมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ใครไปเดินแต่งโรงทานกลับมาฟังธรรมได้แล้วโรงทานอยากฟังธรรมยอมก็ไปสะกิดแต่โรงทานเลยไม่ได้ฟังเลยเนี่ย กลับมาเข้าที่นิทานเรื่องนี้เรื่องหมียมเคยเห็นหมีไหมรู้จักไหมหมีมันตัวขาวหรือตัวดำโอ้ถ้าหมีประเทศจีนมันขาวๆตาดำๆใช่ไหมหมีประเทศเราถ้าหมีควายหมีอะไรเนี่ยหมีขอเนี่ยตัวดำอย่างเดียวหมีเหมือนตัวหมาก็มีเดินสี่ขาก็มีเดินสองขาเหมือนคนก็มีแล้วยมเคยเห็นต้นคอไหมหมากคอเปรี้ยวๆบ้านเราเคยเห็นไหมเหมือนหมากลำไยคล้ายๆกันอะนิทานเรื่องนี้มีอยู่สองอย่างนี่แหละหมีกับไม้สะเคราะห์ยมวันหนึ่งขณะที่ชาวนาไปไถนาอยู่ในจำนวนนี้ใครเคยทำนาบ้างยกมือขึ้นส่วนมากเคยทำรู้จักหนังต้องแอกไหมมันเป็นจังไหนหนังต้องแอกเนี่ยเอาหนังต้องแอกนี่มันเป็นยังไงโยมเอาอธิบายซิว่าอ๋ออันนี้เองเหรอหนังต้องแอกเราจะบอกเขาว่ายังไงโยมเองรู้จักไหมครับว่าหนังต้องแอกรู้จักไหมคนทำนารู้จักนะหนังต้องแอกโอ้ยทุกวันนี้เขาไม่มีหรอกเขาใช้รถไถเขาไม่ได้เอาควายลากจูงไถมันมาก่อนแล้วหนังต้องแอกไม่รู้จักแต่วันนี้มาแนะนำให้รู้จักหน่อยไถที่คนเกาะหางไถเดินตามไปมีวัวหรือควายจูงไถไปเชือกที่แอกคอควาย
โยงมาสองสีข้างมันแล้วก็มีไม้แอกตามก้นควายอยู่อันหนึ่งกลางแอกนั้นเขามีเชือกเส้นหนึ่งมัดตรงกลางแอกแล้วก็ไปเกี่ยวตะขอที่งอนไถเพื่อจะลากไถให้มันติดไปได้เชือกวงนี้ทำจากหนังสัตว์ก็มีทำจากเครือไม้ก็มีที่มันเหนียวเหนียวหน่อยหรือทำจากเปลือกของต้นไม้ก็ได้อย่าให้มันเหนียวมากอย่าให้มันเหนียวจนเกินไปเอาลวดมามัดไม่ได้มันเหนียวเกินไปเพราะนาบางทีเราไถไปเจอก้อนหินใบไถปักเข้าก้อนหินใบไถปักตอไม้ใบไถปักเข้าไปทิ้งรากไม้ฝังอยู่ในดินเราไม่รู้ถ้าเชือกมันไม่ขาดในขณะไถติดแอกหักได้ไถหักได้ทำยากมากขึ้นก็เลยทำเชือกหนังตองแอกเนี่ยให้มันพอขาดได้แรงที่ควายจูงไปมันไปได้อยู่แต่ถ้าไถไปสะดุดก้อนหินหรือตอไม้ให้เชือกนี้ขาดซะไถจะได้ไม่หักเสียหายอันนี้เขาเรียกหนังต้องแอกเด้อถ้าใครไม่รู้คนภาคอื่นไม่ใช่มีแต่เรานะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะเมื่อกี้ท่านอาจารย์พระครูอุดมวังกรานุวัตรใครฟังอยู่เวลานี้กดอะไรบ้างล่ะกดซับสไครต์กดอะไรอีกกดไลค์กดอะไรอีกกดแชร์เยอะๆหลวงพันว่านะเมื่อกี้ก่อนขึ้นมานี่ก็แชร์ไปหลายแล้วในเฉพาะกลุ่มที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์ทางไกลอยู่ก็แชร์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 ไปเขาก็ขอบคุณมาแต่ขอบคุณแล้วไม่รู้ดูหรือเปล่าไม่รู้นะขอบคุณแล้วก็วางนอนแล้วมั้งอากาศหนาวแต่บ้านอื่นเขาไม่หนาวบ้านเราปากใต้เวลานี้น้ำท่วมใช่ไหมเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงหนังต้องแอกในระยมชาวนาไถนาไปไถนาไปหนังตองแอกขาดโยมโอ้ตายตายตายไถนาก็ยังไม่เสร็จเชือกผูกแอกกับไถติดกันมันขาดซะแล้วไปหาไหนเนาะทำไว้หลายอันมันก็ขาดไปหมดแล้วอันนี้อันสุดท้ายก็ขาดลงพอดีเอาละล่ามเชือกใส่ควายติดกับไถปักอยู่ในดินเอาไว้ไม่ให้ควายหนีไปก่อนมันเลาะเล็มหญ้าอยู่แถวที่ไถยังไม่เสร็จนั่นแหละแล้วชาวนาคนนั้นก็ถือขวานน้อยนะโยมขวานที่ฟันกิ่งไม้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะไปเดินหาอะไรเดินหาเครือไม้หรือเปลือกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ลอกออกมาแล้วเป็นปอเหมือนต้นปอจะได้มาบิดเกลียวๆแล้วมัดเป็นหนังตองแอกแทนอันเดิมจะได้ไถต่อให้เสร็จในระหว่างชาวนาเดินหาวัสดุที่จะมาทำเชือกผูกแอกกับไถติดกันที่ขาดไปนี่แหละมุมหนึ่งของทุ่งนาฝั่งโน้นโยมมีหมีตัวหนึ่งเดินดุมดุมดุมมุดหัวเข้าโพรงไม้นั้นมุดหัวเข้าโพรงไม้นี้มุดหัวเข้าไปในจอมปลวกมุดเข้าไปในพุ่มมุดเข้าไปในโพรงดินมันหาอะไรอ่ะอุ้งมืออุ้งเท้าหมีมันก็มีเล็บโค้งๆมันเอาไว้ตะกุยขนาดเปลือกไม้มันเอาเล็บเกาะกระชากลอกมาเป็นกาบกาบมันหาผึ้งกินโยมเคยได้ยินภาษาที่เขาพูดว่าเหมือนหมีกินผึ้งไหมมันเป็นยังไงหมีกินผึ้งเนี่ยมันหลับตาเพราะกลัวผึ้งจะต่อยตาหวงที่สุดคือผึ้งก็คือตาเพราะมันไปกัดที่อื่นขนมันแข็งมันหนามันกัดผึ้งต่อยไม่ถึงมันจึงไม่กล้าลืมตากินผึ้งมันหลับตากินยมมันก็เอาเล็บมันตะกุยรวงพึ่งรังพึ่งออกมาแล้วก็กินแล้วก็ตับตากินแล้วก็งงไปเลยนะแล้วนั้นเห็นใครก้มหน้าก้มตาบ่นงึมงำเราก็บอกว่าบ่นอะไรยังมีกินพึ่งเห็นไหมนั่นแหละหมีตัวนี้แหละยอมกินพึ่งอิ่มแล้วท้องป่องท้องกลางดีแล้วมันก็ไปหาร่มมาไม้จะนอนกลางวันสักหน่อยมันก็เดินอุ้ยอายอุ้ยอายอุ้ยอายไปเห็นต้นสะเคราะห์ใหญ่บ้านเราเตี้ยต้นหมากค้อ
มันเห็นล่มสบายกลางวันใช่ไหมมันก็ไปพิงเง่าต้นคอผึ่งท้องกลางท้องถางขานอนอยู่ใต้ร่มไม้นั่นแหละเหน็บคอเข้าไปที่รากไม้นะโยมนอนหลับปลื้ดปลื้ดอย่างนั้นแหละท่านใดนั้นโยมเอ้ยลมก็เย็นสบายสบายกลางวันมันมีกิ่งไม้เคราะห์กิ่งหนึ่งที่มันตายอยู่นานแล้วมันผุแต่มันยังไม่ทันได้โอกาสจะร่วงโยมพอลมพัดวูดวีดกิ่งไม้ก็แกว่งไปแกว่งมากิ่งไม้เคราะห์ขนาดเท่าแขนเนี่ยโยมมันผุบ้างแล้วมันจึงมองเห็นท่อนกิ่งสะเคราะห์แห้งตายท่อนหนึ่งวางอยู่ข้างมันนั่นแหละนี่อะไรนะใครมาตีเรามันคิดนะนี่เราคิดแทนมันนะไม่รู้มันคิดอย่างนี้หรือเปล่านะเราไม่รู้ใจหมีนะว่าแล้วหมีมันก็เข้าใจแล้วอ๋อกิ่งไม้ร่วงใส่หัวมันก็เลยโกรธยมหมีเนี่ยโกรธจองเวรอาฆาตกับต้นสะเคราะห์แล้วมันก็สะบัดก้นใส่ต้นสะเคราะห์แล้วก็อุ้ยไอหนียมไปเจอชาวนาถือขวานเดินมองนู่นมองนี่มองกิ่งไม้นั่นกิ่งไม้นี่ต้นไม้นู่นต้นไม้นี้มีสังเกตเห็นชาวนาเดินมองหาอันนั้นหานี้ก็เลยถามนี่ลุงหาอะไรลุงก็บอกว่ามาหาเอาเชือกไปทำหนังต้องแอกหมีมันก็เลยถามว่าเอาแต่หนังต้องแอกเลยแอกไม่เอาเหรอโอ้ยเอาถ้าเจอกิ่งไม้ไหนมันงอเป็นเหมือนศอกนี่นะเอาหมดแหละก็เลยชวนโยมไม่รู้ทุกวันนี้มีต้นคออยู่นาใครหรือเปล่าเนาะโยมเชื่อไหมกิ่งของไม้สะเคราะห์หรือต้นเคราะห์ในโยมทุกกิ่งมันจะงอโยมไม่ค่อยมีตรงนะกิ่งคอนะเป็นงอเหมือนศอกทุกอันงอไปงอมางอกิ่งใหญ่ก็งอกิ่งเล็กก็งอหมีมันกำลังผูกอาฆาตต้นเคราะห์ว่าถ้ามันสูงเกินไปตัดไม่ได้นะโค่นมันลงมาเลยภาษาอีสานก็เอาขวานฟันปั้มมันลงมาเลยชาวนาก็สวนทางหมีมีสั่งแล้วชาวนาก็เดินเลี้ยวไปหาต้นสะเคราะห์หมีก็สะใจมึงตายครับนี่มึงตายหมีมันอาฆาตต้นสะเคราะห์ที่ร่วงใส่กระบาลมันว่าแล้วชาวนาก็ถือขวานเดินตรงไปหาต้นสะเคราะห์เงยหน้ามองโอ้จริงอย่างหมีว่ากิ่งของทุกกิ่งมันงอหงิกงอหงิกเป็นเหมือนข้อศอกทุกอันเอาไปเหลานิดหน่อยทำโค้งนิดหน่อยก็เป็นแอกทุกอันเลยนะเนี่ยว่าแล้วชาวนาก็ไปเดินวนมองกิ่งนี้ก็เป็นแอกได้มองกิ่งนี้ก็เป็นแอกได้แต่ขึ้นไม่ถึงมันขึ้นยากตัวเองอาจจะขึ้นต้นไม้ไม่เก่งหรือว่ามันสูงเกินไปหรือว่าฤดูฝนมันไหลลื่นปีนขึ้นยากก็ไม่ยังรู้ชาวนามีขวานอยู่ในมือสิก็เลยตกลงมือฟันเลยโยมฟันไม้สะเคราะห์อาจจะต้นเท่าคนนี่ก็ได้หรือใหญ่กว่าไม่รู้ฟันหมายใจว่าเมื่อต้นไม้ล้มลงมาจะตัดเอามันทุกกิ่งเลยนะกิ่งไหนก็เป็นแอกได้ทั้งนั้นแอกใหญ่ใส่คอควายแอกเล็กใส่งอนไถได้หมดทุกกิ่งเลยฟันไม่นานเท่าไหร่ไม้สะเคราะห์ก็ล้มคลืนลงมาโยมหมีเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอยู่กลางทุ่งหันมายิ้มสะแยะสะใจสมนำหน้าไม่อยากล่วงศิกบาลเราโยมเก็บเอาบรรยากาศอารมณ์ของต้นไม้กับหมีให้ดีนะโยมนะจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่ลึกซึ้งนะ
ในไม้สะเคราะห์นั้นไม่ได้มีแต่ไม้สะเคราะห์หรอกมีรุกขเทวดาอยู่ดีๆไอ้เจ้าหมอนี่เป็นใครมาจากไหนเนี่ยเราไม่เคยประทุษสังร้ายของเลยเขามาประทุษสังร้ายมาทำลายวิมานของเราได้ยังไงตอนนี้เราจะอยู่ที่ไหนเล่าแต่อยากจะรู้นักว่าอยู่ดีๆมาฟันวิมานเราให้ล้มลงมาทำไมเทวตัวเองเป็นคนฟันน่ะจำได้แต่ว่าที่แท้ที่เรามาฟันเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกหมีเอ้าเป็นพ่อหมีอีกแล้วหมีทำไมก็บอกเทวดาว่าข้าหาต้นไม้อื่นไม่ได้คิดจะมาฟันต้นสะเคราะห์หรอกแต่หมีที่ตัวเดินไปนู้นเห็นไหมเห็นหลังไวๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่นั่นนั่นอ่ะหมีมันบอกว่ากิ่งไม้ต้นเนี้ยเป็นแอกได้ทุกอันให้โค่นลงมาเลยข้าก็เลยเชื่อหมีก็เลยมาโค่นไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ตั้งใจทำร้ายวิมานมาฟันเอาแอกพอเทวดาได้ยินอ๋อเป็นเพราะหมีเหรอเนี่ยไม่โกรธชาวนาแล้วตอนเนี้ยโกรธหมีเพราะเทวดามีวิมานอยู่ชั้นต่ำบางทีเป็นมิจฉาทิฏฐิเทวดาก็มีนะเอาแต่ใจตัวเองก็มีนะเทวดานะอย่าให้เขาเส้นว่าอย่าให้เขาคองรบแกล้งให้ลูกหลานร้องไห้จะกระจองงองแงกลางคืนก็มีนะโยมนั่นไม่ใช่ผีนะเทวดาอยากให้เขาอยากให้มนุษย์ไปเส้นไปไหว้ไปบวงสรวงไปบูชาทำให้เขาระลึกถึงเทวดาแล้วก็โอ้ยไปอ้อนวอนเทวดาช่วยลูกหน่อยเธอช่วยลูกช้างลูกม้าหน่อยเธอเนี่ยเทวดาก็ได้ช่วยเทวดาก็ภูมิใจได้ช่วยคนใช่ไหมนี่แหละเทวดาจึงโกรธหมีที่เป็นคนบอกชาวนาให้มาฟันวิมานของตนเทวดาก็เลยวางแผนซ้อนแผนตลบด้วยความเครียดแค้นต่อหมีจึงบอกชาวนาว่าลุงเอากิ่งไม้วิมานของเราไปทำแอกก็ดีแล้วล่ะแข็งมากเลยนะไม่หักง่ายเลยแล้วความโค้งงอพอดีทุกอันแต่ถ้าอยากให้หนังตรงแอกดีนะโยมนะต้องเอาหนังหมีทำ เทวดาวิมานไม้สะเคราะห์บอกชาวนาว่าถ้าอยากได้หนังตองแอกดีใช้ทนหลายปีคือหนังหมีแต่ไม่บอกวิธีนะชาวนานึกวิธีของตัวเองออกมาด้วยคำบอกแค่นี้รีบตัดเอากิ่งไม้สะเคราะห์ได้สองสามอันหอบติดกันหนีบจักรแล้ถือขวานได้ตามหาหมีโยมไปทันหมีกำลังเข้าป่าละเมาะพอดีตะโกนตามหมีเจ้าหมีหยุดหมีเห็นชาวนาหอบกิ่งสะเคราะห์มาสะใจสมน้ำหน้ามันมันอยากตกใส่หัวเรายืนรอเฉยเลยไม่รู้ความในของชาวนาว่าเขาจะเรียกมาทำไมได้แต่ยืนสะใจรอก็ยิ้มเสียแห่ๆอยู่นั่นแหละชาวนามาถึงวางกิ่งสะเคราะห์พรัวเอาขวานจามกระบันหัวหมีพรัวเลยหมีใกล้จะตายถูกฟันหัวแบะถามชาวนามาฟันหัวข้าทำไมชาวนาก็บอกว่าเทวดาที่ต้นไม้บอกว่าหนังต้องแอกดีที่สุดคือหนังหมีข้าจะเอาหนังเจ้าถลกไปทำหนังตองแอกนี่ไงได้แอกมาแล้วตามเจ้าบอกเลยตอนนี้จะเอาหนังเจ้าไปทำหนังตองแอกเป็นยังไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไงยงฮะสอนว่าไงตกลงหาคำสอนของนิทานเรื่องนี้สินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแกรงอาฆาตเครียดแค้นไม่ได้ทำความพิบัติพินาศให้แต่คนที่เราแค้นเขาหรอก
อีกหน่อยความแค้นของคนที่เราทำเขาจะนำความพินาศมาให้แก่งเราเองตอนนี้มีใครมีคู่เวรอยู่ไหมมีเครียดแค้นใครหลายปีแล้วตอนนี้ยังแค้นอยู่เห็นหน้าทีไรอยากจะกัดมันทุกทีมีไหมไม่มีถ้าใครมีนะคืนนี้อย่าให้ถึงพรุ่งนี้เช้านะถึงพรุ่งนี้เช้าคาลัมนะคืนนี้รีบตัดความเครียดแค้นในใจน้อมเกล้าถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชื่ออะไรนะในอ่านใหม่สิชื่ออะไรนะอะไรเบดเบดนะฮะไม่ใช่อันแรกอะไรเบดเบดอะอะไรเบดเบดอะอันนี้ถูกนะเบสละเบสละอันเบดเฉยๆนะเนี่ยเอาความที่เราหักห้ามใจใครความเครียดแค้นชิงชังจองเวรผูกใจเจ็บใครต่อใครบางคนอาจจะมีเป็นสิบเป็นร้อยคนนะที่เจ็บใจคนนี้อยู่เนี่ยเยอะแยะไปหมดตัดเลยตัดความเครียดแค้นชิงชังก่อนความพินาศมันจะย้อนกลับมาหาเราโยมถ้าตัดได้จริงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเลยถวายในหลวงรัชกาลที่10ด้วยถวายในหลวงรัชกาลที่9ด้วยถวายพระบรมราชินาถรัชกาลที่9ด้วยถวายรัชกาลที่10ด้วยมอบให้ใครใครก็ได้ทั้งนั้นเพราะพลังของเมตตาเนี่ยไม่หมดไม่สิ้นไม่เปลืองมีเมตตาเดียวให้คนได้ทั้งโลกโยมแต่ไม่ใช่คืนนี้จะให้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาคืนแค้นใหม่ไม่ใช่นะให้แล้วให้ไปเลยตัดแล้วตัดไปเลยอย่าให้มันกลับมาเล่านิทานเรื่องนี้มาเพื่อจะสะท้อนว่าถ้าหมีมันเข้าใจว่ามันเคยได้หลบร่มเงาบังแดดที่ใต้ต้นสะคร้อนี้นั่นน่ะกิ่งไม้มันหักมันร่วงมาโดยธรรมชาติไม่ใช่ต้นสะคร้อประทุษสังร้ายมันแต่มันเข้าใจผิดฟังต่อไปนี้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราบางทีเราเห็นผู้หลับผู้ใหญ่เพื่อนหรือคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานก็ตามว่ากล่าวตักเตือนเราด้วยความหวังดีแต่เราเจ็บใจเราเครียดเครียดคือโกรธภาษาอีสานเรียกว่าเครียดหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าเงาหน้างอนเห็นคนนี้ที่ไรหน้าไม่เอิบอิ่มเลยมาทำไมทำไมต้องเห็นคนอย่างนี้อีกเป็นคนอมทุกข์แล้วทั้งที่คนเขาพูดกับเราเขาพูดด้วยความปรารถนาดีก็มีพูดด้วยความหวังดีก็มีแต่เราไม่ถูกใจเราก็เลยเก็บความเครียดเอาไว้ถ้าคนที่เราไม่ชอบมาขอข้าวเรากินเราอยากให้ไหมไม่ให้อ่ะไม่มีมีอยู่ก็จะโกหกเอาว่าไม่มีเห็นไหมเพราะเราไม่ชอบเราชังใช่ไหมนั่นนะมันจะนำความวิบัติขึ้นมาหาเราคนที่เขาคิดจะเกื้อกูลเราทั้งแนะนำสั่งสอนไม่พอใจกับว่าโต้ตอบคืนอีกด่าคืนอีกต่อไปไม่สอนแล้วจะตกเราก็ช่างมันเขาอาจจะตัดใจอย่างนี้ก็เลยเอานิทานเรื่องนี้มาทุกแง่ทุกมุมเป็นหลักคำสอนอยู่ได้พอสมควรแต่ละไว้ก่อนนิทานเนี่ยกลับมาที่เดิมคือร่มเงาของต้นไม้ใครเคยอาศัยร่มเงาต้นไม้แม้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเท่านั้นจะไปตัดร่านการตัดก้านรานกิ่งของต้นไม้นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ควรเพราะเป็นผู้กตัญญูหรืออกตัญญูต้นไม้นั้นช่วยกันคิดต่อมาถามว่าร่มไม้นี่เย็นไหมเวลาแดดเปียงๆมาได้หลบใต้ร่มไม้เย็นไหมเย็นเย็นดีนะถ้าหาร่มอื่นไม่ได้แค่หญ้ากอเตี้ยๆซุกหัวซุกตัวเข้าไปบังแดดสักหน่อยโอ้มันก็เย็นนะถ้าหาร่มไม่ได้เห็นไหมเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งนาแดดก็ร้อนโอ้ยทนแดดไม่ไหวคันนามีหญ้าคาอุญุอัญญาอยู่ซุก
เอวซุกตัวเข้าไปหลบใต้ร่มหญ้าคาในหนึ่งโอ้เย็นจะตายใช่ไหมนี่อะไรกิ่งใหญ่ขนาดนั้นยิ่งมีคุณมากกว่าหญ้าคานั่นอีกต่อมาโยมโยมรู้ไหมว่าถ้าต้นไม้ให้เย็นแก่เราขนาดนี้แล้วมีอย่างอื่นเย็นกว่านี้อีกฟังคำบาลีต่อไปนี้ว่าอะไรเย็นกว่าร่มไม้ตะโตยาติร่มของญาติพี่น้องเย็นกว่าร่มไม้โยมอยู่ในนี้ใครมีญาติพี่น้องบ้างยกมือใครเกิดมามีแต่ตัวคนเดียวโคโลไม่มีใครเลยไม่มีอะมีญาติไม่ใช่ญาติในสายเลือดก็ญาติในทางธรรมเนี่ยวันนี้เรามาเป็นญาติในทางธรรมพระครูอุดมประกาศเรียกญาติธรรมญาติธรรมเป็นญาติกันในทางธรรมฟังธรรมข้อเดียวชอบเหมือนกันได้ฟังธรรมอาจารย์เดียวกันได้ไปฟังธรรมวัดเดียวกันก็เป็นญาติธรรมทั้งนั้นแต่ว่าในนี้ไม่ได้หมายเอาญาติธรรมเท่านั้นหมายถึงญาติพี่น้องสายเลือดเลยเราจึงเรียกด้วยภาษาพื้นบ้านว่าคลานตามกันมาเนี่ยถ้าเราประสบชะตากรรมเดือดร้อนอย่างเวลานี้ตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินซื้อของกินของใช้ร้อนโยมว่าร่มมะม่วงนั้นจะดับร้อนในใจได้ไหมเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวกินเนี่ยไปอยู่ใต้มะม่วงใต้ต้นมะม่วงเย็นเย็นมันจะเย็นเหมือนเดิมไหมไม่เย็นเท่าเดิมแล้วแต่ถ้าไม่มีเงินสักร้อยสองร้อยด้วยความจำเป็นจะต้องรีบใช้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีไปอาศัยต้นไม้ก็ไม่หายร้อนแต่ถ้าไปหาญาติพี่น้องล่ะความร้อนใดต้นไม้ไม่สามารถจะบรรเทาความร้อนให้ได้แต่ความร้อนนั้นไปหาญาติพี่น้องแล้วบรรเทาได้นะไปหาลุงไปหาป้าไปหาหลานขอยืมตังค์สักร้อยสองร้อยได้ไหมมันจำเป็นจริงนะลูกหลานใกล้ชิดดีใจโอ้ยมาหาเราแสดงว่าเห็นเราเป็นญาติเขาจะรีบให้ญาติพี่น้องห่างๆเฮ้ยแค่นี้ก็มายืมในใจไม่อยากให้ด้วยแต่ก็เห็นความจำเป็นจริงสงสารก็ให้น้อยคนจะไม่ให้ญาติพี่น้องเห็นไหมทุกใดความร้อนรุ่มใดอาศัยร่มไม้แล้วยังไม่เย็นไปหาญาติพี่น้องแล้วจะเย็นท่านจึงบอกว่าตะโตยาติฉายาร่มของญาติพี่น้องนั้นเย็นกว่าร่มไม้นี่บันไดขั้นที่สองนะมีหกขั้นนะค่อยๆไต่ตามขึ้นไปนะต่อมามีร่มอื่นใดที่เย็นกว่าร่มของญาติพี่น้องมีไหมฟังนะตะโตมาตาปิตุฉายาร่มเงาของพ่อแม่มารดาบิดานี่แหละเย็นกว่าร่มของญาติพี่น้องสมมติเรามีพี่ชายมีพี่สาวน้องชายน้องสาวเราเดือดร้อนมาบากหน้าไปหาเขาถึงเขาจะมีเขาก็จะบอกว่าต้องให้ลูกไปเรียนหนังสือเพราะเขาเป็นครอบครัวแล้วเป็นพี่เป็นน้องเราก็จริงแต่เขามีครอบครัวจะต้องดูแลถึงเขามีเขาก็อาจจะไม่ให้ก็ได้ญาติพี่น้องเราเนี่ยถ้าความทุกข์ใดทุกยิ่งกว่านั้นอีกไปหาญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็ไม่สามารถจะบรรเทาทุกข์ให้แก่เราได้ลองไปหาพ่อหาแม่ถ้าใครยังมีพ่อมีแม่อยู่โยมถามหน่อยวันนี้ใครยังมีพ่อมีแม่อยู่ยกมือขึ้นมีสองคนนอนอีพ่อแม่ไปใส่ไปสวรรค์บ่ไม่ใช่มีอยู่นี่นะหมายถึงอยู่บ้านน่ะเอาไม้หนาวก็เอามือออกมาหน่อยใครยังมีพ่อมีแม่อยู่ยกมือโอ้ก็หลายคนอยู่ไหมมัวแต่หนาวอยู่ยก
ออกมาบ้างอาตมายังไม่ได้เอาเข้าเลยเนี่ยหนาวกว่าโยมอีกเลยเนี่ยได้สามขั้นแล้วนะขั้นแรกร่มไม้ขั้นที่สองร่มหมู่ญาติขั้นที่สามร่มมารดาบิดาเย็นกว่าเย็นกว่าเย็นกว่าร่มชนิดนี้สูงขึ้นสูงขึ้นเลยนะฟังดูนะตอนเราไปหลบร่มไม้ไปตัดกิ่งไม้ยังชื่อว่าอากตัญญูแล้วอาศัยบ้านญาติพี่น้องได้ซุกหัวนอนอาศัยบ้านญาติพี่น้องมีข้าวกินอาศัยญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลแต่กลับไปนินทาญาติพี่น้องของตัวเองให้คนอื่นเขาฟังอ่ะเราบากหน้าไปขอเงินเขา200เขาให้100เดียวไปนินทาให้คนอื่นเขาฟังว่าญาติพี่น้องเจ้าของเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวขอ200ก็ไม่ให้ให้100เดียวจะไปทำอะไรได้100เดียวโอ๊ยเห็นไหมอันนี้อกตัญญูกว่างร่มไม้อีกนะฟังให้ดีนะอย่าฟังเฉยๆนะวันนี้มาช่วยกันคิดฟังแล้วเอาไปทำตามได้ด้วยนะไม่ใช่ฟังให้ธรรมะไปฟังมวนดีเนาะมวนดีเนาะไม่ใช่แค่นั้นนะเอาจริงเอาจังเพราะวันนี้ธรรมะกันนี้น้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลด้วยโยมฟังได้เข้าใจได้เข้าใจที่ถูกต้องได้ทำตามด้วยต่างคนต่างได้ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแก่ในหลวงผู้สวรรคตแล้วอุทิศไปให้ถวายในหลวงที่ยังมีพระชนอยู่ทูลกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านผู้ยังมีชีวิตตักใสอยู่นี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีพระเกษมสำราญมีพระหฤทัยอิบเอิบอิ่มที่บุญที่พระสงฆ์นิกรทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วประเทศอื่นๆที่มีความเคารพในฐานะพระสงฆ์นิกรน้อมอุทิศให้พร้อมๆกันโอ้โหเป็นพลังมหาศาลขยับขึ้นไปขั้นที่3ประทุษร้ายกิ่งไม้อกตัญญูระดับล่างประทุษร้ายคิดร้ายนินทาญาติพี่น้องเป็นอกตัญญูระดับ2อันนั้นระดับ1นะหากใครอกตัญญูต่อมารดาบิดาบ้านอาตมามีตัวอย่างบ้านไทยเลยมีหรือเปล่าไม่รู้ลูกไปทำงานอยู่กรุงเทพได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่รู้